ช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณสิทธิชัยค่ะครับไปทานกะหรี่ปั๊บกันหน่อยเพราะบอกว่าเป็นตำนานความอร่อยเกือบ20ปีของเมืองยะลาค่ะเป็นเวลานานกว่า15ปีเกือบไปจนถึงยืดยาวเลยค่ะที่ครอบครัวของคุณไซตงบาฮีนะคะเป็นชาวไทยมุสลิมอยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะได้ยึดอาชีพทำขนมกะหรี่ปั๊บงาดำขายนะคะจนเป็นที่รู้จักของชาวยะลาและคนหลายคนจากหลายพื้นที่ค่ะก็ดึงดูดให้มาลองชิมกะหรี่ปั๊บของที่นี่เนื่องจากว่าด้วยรสชาติของความอร่อยกรอบนอกนุ่มในเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขนมแถมมีไส้ที่แน่นไม่อมน้ำมันสดใหม่ปั้นทอดกันวันต่อวันตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายทำให้ในแต่ละวันก็จะมีลูกค้าแวะเวียนกันมาซื้อไปรับประทานกันอย่างต่อเนื่องร้านนี้นะคะเขามีไส้อยู่4ไส้ค่ะก็คือไส้ถั่วไส้ไก่ไส้ปลาแล้วก็ไส้หัวมันขายชิ้นละ5บาทค่ะนี่คนที่นิยมมากนะคะก็คือจะเป็นรสชาติไก่ค่ะแล้วก็จะเป็นรสมันม่วงส่งเครื่องมันม่วงส่งเครื่องก็คือเป็นมันม่วงนำไปผัดกับผงกะหรี่ลูกค้าบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเป็นซิกเนเจอร์เป็นสูตรของทางร้านเลยค่ะซึ่งนะครับทางด้านของคุณไซตงบาฮีนะครับก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการขายกะหรี่ปั๊บเนี่ยขายมานานแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ปี2548นะครับช่วงแรกๆเนี่ยก็ทำส่งแม่ค้าตามตลาดครับโดยได้มีการเรียนรู้นะครับมาจากกลุ่มแม่บ้านแล้วก็ไปศึกษานะครับดูงานก็เลยคิดไอเดียในการทำกะหรี่ปั๊บนะครับให้หน้าถูกหน้าทานนะครับว่าจะมีการทำอย่างไรกันบ้างก็ลองผิดลองถูกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าที่อยากจะสนใจจะทานนะคุณบรวรรณไม่ได้ไปหน้าร้านแล้วก็สั่งได้เลยนะได้เลยต้องทำไงคะสั่งล่วงหน้า1วันครับแล้วก็มีการรับรองนะครับว่ารสชาติอร่อยการันตีความสะอาดครับปลอดภัยใหม่สดทุกวันครับแล้วก็มีฮาลาลด้วยครับหากใครสนใจอยากจะลิ้มลองความอร่อยนะครับของกะหรี่ปั๊บงาดำจังหวัดยะลานะครับสามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้ครับร้านตั้งอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟยะลาครับที่คิวรถเก๋งยะลารือซอร้านจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงครึ่งครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับขึ้นเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอครับคุณผู้ชมครับโทรไปสอบถามกันได้ครับ0899752685ครับไปดูว่าอร่อยการันตีความอร่อยสักแค่ไหนทีเดียวก็ไปกันได้นะกะหรี่ปั๊บงาดำที่จังหวัดยะลาครับ